สลค.เด้งรับคณะรัฐมนตรีร่อนหนังสือทุกกระทรวงปรับลดงบ PR ดูงานต่างประเทศเช่ารถสลค.ร่อนหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงกรมฐานรับคณะรัฐมนตรีปรับลดงบประมาณปี68ที่ไม่จำเป็นทั้งงบ PR เดินทางตปท.เช่ายานพาหนะบรรจุข้าราชการโยกส่งลงทุนดันเศรษฐกิจประเทศเมื่อวันที่7มีนาคม2567รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่านางณัฐตจารีอนันตสินเลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.ได้ลงนามในหนังสือแจ้งส่วนราชการเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาถึงรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงและกรมเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568โดยรายละเอียดของหนังสือดังกล่าวให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการพิจารณางบประมาณปี2568ตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงรายละเอียดว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ของคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567และคณะอนุมท.ด้านต่างๆว่ายังมีการตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนกันในหลายหน่วยงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงบประมาณรายจ่ายประจำยังคงมีสัดส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายลงทุนสลค.เด้งรับคณะรัฐมนตรีร่อนหนังสือทุกกระทรวงปรับลดงบ PR ดูงานต่างประเทศเช่ารถสลค.เด้งรับคณะรัฐมนตรีร่อนหนังสือทุกกระทรวงปรับลดงบ PR ดูงานต่างประเทศเช่ารถดังนั้นในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายบูรณาการขอให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการต่างๆให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อนและมีการบูรณาการกันอย่างจริงจังสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำขอให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเช่นงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์งบประมาณด้านการฝึกอบรมและดูงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศค่าใช้จ่ายในการเช่ายานพาหนะให้ใช้การส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้นรวมทั้งลดการบรรจุอัตรากำลังใหม่ให้มีเฉพาะที่จำเป็นตามกรอบอัตรากำลังระเบียบและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกุมภาพันธ์กำหนดไว้เท่านั้นทั้งนี้เพื่อจะได้นำงบประมาณในส่วนที่ปรับลดนี้ไปจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปภูมิธรรมชี้เรื่องธรรมดาทักษิณบินเชียงใหม่ไหว้บรรพบุรุษขออย่าโยงการเมืองภูมิธรรมชี้เรื่องธรรมดาทักษิณบินเชียงใหม่ไหว้บรรพบุรุษเหตุจากบ้านไป17ปีขออย่าโยงการเมืองลั่นอย่าคิดเยอะมันปวดหัวเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่7มีนาคม2567ที่รัฐสภานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครไปจังหวัดเชียงใหม่โดยย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าตกลงท่านจะออกจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่หรือไปทำอะไรผู้สื่อข่าวตอบว่านายทักษิณอยากกลับไปเชียงใหม่เพื่อไหว้บรรพบุรุษนายภูมิธรรมจึงกล่าวว่าออก็น่าเห็นใจหากเป็นเช่นนั้นจริงๆก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จากบ้านไป17ปีกลับบ้านมาก็คิดถึงพ่อแม่แล้วจะทำอะไรได้ดีไปกว่าการกลับไปเยี่ยมหลุมบรรพบุรุษหากถามว่าท่านอยากไปหรือไม่ก็อยากไปและถ้าไปจริงเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาหรอกผมคิดว่าเป็นสิทธิของมนุษย์คนหนึ่งที่อยากใช้เวลากลับไปเยี่ยมบ้านเท่านั้นเองอย่าไปคิดอะไรเยอะนายภูมิธรรมกล่าวส่วนที่อาจจะเห็นปรากฏการณ์คนรับทักษิณไปรอต้อนรับจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองหรือไม่นั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าเรายังไม่ทราบว่าจะเกิดจริงหรือไม่แต่หากท่านกลับไปบ้านเกิดก็เป็นธรรมดาที่คนยังรักจะไปต้อนรับหากมีคนเกลียดเขาก็ไม่อยากมาเป็นเรื่องธรรมดาขอให้คิดเป็นแค่เรื่องธรรมดาอย่าคิดเป็นเรื่องทางการเมืองเมื่อถามว่าอาจเกิดการเปรียบเทียบทางการเมืองกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่าไปคิดไกลขนาดนั้นมันปวดหัวขอให้ดูความเป็นจริงมนุษย์คนหนึ่งอยากกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วเผอิญมีคนรักเขามาเยี่ยมก็เท่านั้นเองย้ำว่าขอให้มองเป็นเรื่องธรรมดาอย่ามองไกลไปคิดเยอะเกินไปมันผิดธรรมชาติของมนุษย์นายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่างไรก็ตามแล้วแต่คนจะคิดเราพูดไปโดยมีเจตนาบริสุทธิ์ทำหน้าที่แบบที่มนุษย์คนหนึ่งทำก็เป็นธรรมดาคิดว่าประชาชนมีวิจารณญาณขอให้ลองคิดดูว่าคนคนหนึ่งจากบ้านไปนาน17ปีแล้วกลับมาอยู่บ้านรักษาตัวเรียบร้อยพอจะเดินทางไปไหนได้สิ่งแรกนึกถึงก็คือการกลับไปเยี่ยมพ่อแม่การคิดถึงสิ่งที่ตนเองเคารพรักและการจากไปนานก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่าคิดไปเรื่องอื่นยิ้งแย้มทักษิณเปรยเล็งบินเชียงใหม่ที่แรกไหว้ที่สาวบรรพบุรุษแต่ยังไม่เคาะวันคุมประพฤติไฟเขียวทักษิณยื่นขอเดินทางไปเชียงใหม่ได้เพื่อให้การรักษาที่ดีขึ้นลินทิพรตอกฝ่ายค้านสารวณจุดชนวนขัดแย้งด้วยวาทกรรมทักษิณโมเดลหวังโจมตียิ่งลักษณ์ลินทิพรตอกฝ่ายค้านสารวณจุดชนวนขัดแย้งด้วยวาทกรรมทักษิณโมเดลหวังโจมตียิ่งลักษณ์ยันรัฐบาลเศรษฐายึดหลักนิติธรรมไม่มีโมเดลเมื่อวันที่6มีนาคมนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ปช.ป.และนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ก.ก.แสดงความเห็นต่อกระแสข่าวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเทียบเคียงกับกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติเอกฉันท์9-0ที่ภาคสายกฟ้องคดีการจัดจ้างโครงการรถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์2022โดยให้เหตุผลไม่พบว่ามีเจตนาเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างและมีคำสั่งให้เพิกถอนหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยถือเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์และความสุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินนางสาวลินทิพรกล่าวว่าอย่างไรก็ตามกลับมีส.ส.ฝ่ายค้านที่สารวณสร้างวาทกรรมโจมตีกระบวนการยุติธรรมแซงเมินเฉยต่อข้อเท็จจริงที่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ประสบกับความอยุติธรรมมาอย่างไรบ้างจากการรัฐประหารยึดอำนาจปี2557มากไปกว่านั้นฝ่ายค้านยังไม่เลิกจุดชนวนความขัดแย้งด้วยวาทกรรมทักษิณโมเดล
ทั้งที่กระบวนการทุกอย่างเป็นไปตามบทบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องขอถามฝ่ายค้านว่ามีข้อกฎหมายใดที่ชี้ว่ากระบวนการราชทัณฑ์ต่อนายทักษิณนั้นผิดหรือไม่มิฉะนั้นนอกจากจะเป็นเพียงข้อกล่าวหาเลื่อนลอยแล้วยังถือว่าจงใจสร้างความเข้าใจผิดและเกลียดชังในสังคมด้วยเพราะไม่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศไทยเมื่อใดก็ไม่มีโมเดลอะไรทั้งสิ้นคนไทยทุกคนอยู่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันนั่นคือภายใต้หลักนิติธรรมตามที่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีประกาศเจตจำนงยึดมั่นเสมอมาหยุดสร้างวาทกรรมหยุดสร้างความกลัวประเทศชาติเสียโอกาสมากมายหลังการทำรัฐประหารปี2557ไม่อย่างนั้นเราคงมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงระบบการบริหารจัดการน้ำคงเป็นรูปธรรมแต่เพราะวาทกรรมเพียงแต่ต้องการมุ่งลดทอนคุณค่าทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จนไม่สนใจว่าประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรกับสิ่งเหล่านี้นางสาวลินทิพรกล่าว